ราชดำริมูลนิธิแรกแก้วและโครงการร้อยใจรักเพื่อขยายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนให้สำเร็จผลอย่างกว้างขวางหม่อมราชวงศ์ดิษฐ์นัดดายังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการมูลนิธิในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี